เอาสบายดีทุกคนสบายดีเนาะพบกันกับอาจารย์เช่นเคยในคลิปนี้เนาะพวกเราจะมาสืบต่อกันเรียนวิชาคณิตศาสตร์เนาะแมนวิชาคณิตศาสตร์บทที่7ต่อเนาะการหารจํานวนถ้วนนั่นเองเนาะเอาเพื่อไปเป็นการเสียเวลาทําไปเข้าเนาะในเรื่องในบทเรียนเลยเนาะเอามาต่อเมื่อนี้มาต่อในใจความกันเลยเนาะใจความมันว่าการหารจํานวนถ้วนเราสามารถหารได้ดังนี้มีอยู่สองแบบเนาะหารแบบยาวและก็หารแบบสั้นเนาะฉะนั้นการหารแบบยาวแมนหารแบบตามลำดับลงไปเลยเนาะเช่นตัวอย่างเนาะเอาเศร้า2689หารเศร้าสี่นี่เนาะหมายถึงว่าเราหารไปเทื่อละขั้นเลยเนาะหารตามลำดับตัวเลขไปเศร้าหกหารเศร้าสี่ได้หนึ่งเทื่อเนาะหนึ่งสี่เป็นสี่เขียนสี่ลงมาเลยหมายถึงเขียนผลคูณออกมาเลยเนาะหนึ่งสองเป็นสองเขียนออกมานะเท่ากับลบออกมาเนาะได้อีกเศษสองนะเอาแปดลงมาเนาะแปดลงมากับหนึ่งสี่เป็นสี่หนึ่งสองเป็นสองเนาะแล้วก็สับแปดลบสามสี่จะเหลือเศษสี่นะจะเอาเก้าเนาะตัวตั้งหารยังเหลือเก้าเอาซักเก้าลงมาเนาะอันนี้เช่นกันจะได้อยู่ที่สองเทียสองสี่แปดสองสองสี่เนาะแล้วสี่เก้าลบแปดเหลือหนึ่งสี่ลบสี่เหลือศูนย์เนาะหมายถึงว่าลบลงมาเป็นขั้นเป็นขั้นมาเลยเนาะตามลำดับเขียนผลคูณมาใส่ละเอียดเนาะสำหรับการหารแบบยาวเนาะไปเรื่องการหารแบบสั้นเออการหารแบบสั้นหมายถึงการหารแล้วเอาผลคูณของตัวคูณกับผลคูณเนาะมาคูณกันออกเท่าใดแล้วเอาผลคูณไปลบแล้วเขียนผลลบออกมาเลยเนาะเช่นตัวอย่างเศร้าหกเอาเศร้าหกนี่ไปหารให้เศร้าสี่เอาสองตัวเลขก่อนก็ได้เนาะหนึ่งสี่เป็นสี่เนี่ยหกลบสี่เหลือสองเห็นไหมนะหนึ่งสองเป็นสองเนี่ยสองลบสองเหลือศูนย์นะแสดงว่ามีอย่างเอาแปดลงมาเนาะได้ตัวที่สองคือหนึ่งสี่เป็นสี่เนาะแปดลบสี่ก็เหลือสี่เขียนผลลบใส่เลยได้สี่เลยนะหนึ่งสองเป็นสองนะสองลบสองเหลือศูนย์นะเหลือเก้าตัวตั้งหารเอาลงมาใส่นะจากนั้นได้สองสองสี่แปดเก้าลบแปดเหลือหนึ่งนะสองสองสี่สี่ลบสี่ก็เหลือศูนย์นั่นเองอันนี้เป็นรูปแบบการนะการหารแบบสั้นได้พวกเราเด้ออันนี้มาเพิ่มการคูณนะการกดคืนเด้อการกดคืนแม่นให้เอาตัวหารไปคูณกับผลหารออกเท่าใดไปบวกกับตัวเศษถ้าผลการคิดไรออกตรงกับตัวตั้งหารแปลว่าการหารของเราถูกต้องนะอันนี้แนะนําพวกหลานเกี่ยวกับการกวดคืนเด้อเป้าหมายเหตุการกวดคืนแม่นการเอาตัวหารนะคูณกับผลหารได้บวกกับตัวเศษเด้อเนาะอันนี้แม่นเกี่ยวกับอธิบายเกี่ยวกับตัวอย่างในใจความเนาะอันนี้อาจารย์เป็นยกตัวอย่างแบบต่างหากให้พวกหลานมาเนาะเช่นอธิบายเพิ่มเติมยกตัวอย่างเพิ่มเติมเด้อเพื่อทําความเข้าใจเนาะสีแดงหมายถึงว่าผลหารของผลคูณของตัวหารเนี่ยเนาะตัวนะผลหารของกับตัวหารเนาะเช่นตัวอย่างเนาะสามเนาะสามคูณให้12เนาะออกอยู่ที่36 326 313ได้36เนี่ยเนาะอันนี้43ลบ36มันจะเหลือ7หมายถึงว่า7อันนะสามลบ6เนาะ13ลบ6ได้7เนาะหมายถึงอันนี้เมื่อเราเอามาใส่นี่แล้วปั๊บจะเหลือ3 3ลบ3เหลือ0เขายังมีตัวอันน่ะตัวตั้งหารไปมีเลข6เอาลงมาเนาะได้76หารให้2 12เนาะจากนั้นเราจะได้ตัวส่วนที่เป็นสีเขียวคือมาด้วยเนี่ย2 6 12เนาะเขียน12ใส่เลยเนาะ2 6 1 6ใส่1เนาะ2 6 12ที่ขอโทษนะพ่อพี่น้องพี่เนาะ2 6 12เนาะเขียน2เนาะเขียน2คือ1เนาะ6 1 6บวกกับหนึ่งจืดนั่นเป็นเจ็ดฉะนั้นเราจะได้หกลบสองเหลือสี่เจ็ดลบเจ็ดเหลือศูนย์เนาะนั่นหมายถึงว่าหารแล้วก็เขียนผลคูณมาใส่ลบกับตัวตั้งหารเนาะตัวตั้งหารลบกับผลคูณทั้งหมดเนาะแล้วก็ลบลงมาตามลำดับออกเนาะอันนี้เป็นวิธีการหารแบบยาวเด้อเอาต่อมาเนาะต่อมาเป็นการหารแบบสั้นอธิบายคืนเนาะสามสองหกเอาหกมาสิบสามเอาหกออกเหลือเจ็ดเนาะวันนี้อันนี้จะเหลือสามจะได้หนึ่งสามถึงสามสามลบสามเหลือศูนย์เนาะเป็นอย่างที่สามสามเพราะว่าเรายิ่งเอาหนึ่งมาจิ้มมาใส่อยู่นี่เนาะใส่สามแล้วเนาะได้อธิบายคืนเนาะวันนี้เหลือเอาหกลงมาเป็นเจ็ดสิบหกคือเก้าเนาะวันนี้สองหก
12หรือจีเขียน1จีนะคือ1ไว้นะเอา2ไปลบนะกับ6นะ6ลบ2เหลือ4เขียนผลลบออกมาเลยนะเขียนมาเลยเขียน4เลยจีหนึ่งไว้นะ616ใส่กับเลขจีเป็น1ก็เหลือเป็น7 7ลบ7เหลือ0เนี่ยอันนี้เป็นวิธีการคิดลายแบบสั้นนะพวกหลานนะวันนี้มากดคืนนะกดคืนเอา12คูณ36นะกลับก็ได้ไปบวกให้ตัวเศษ4นะถ้าผลบวกออกมาเป็นผลการคิดไล่ออกมาเป็นตัวตั้งหารเนาะ436แปลว่าการหารของเขาถูกต้องนั่นเองเนาะอันนี้เป็นการกวดคืนเนาะเนาะอันนี้เป็นคลิปที่หนึ่งสำหรับวันนี้แมนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบบการหารแบบสั้นและการหารแบบยาวเนาะเอาให้พวกหลานฝากติดตามเรื่องคลิปคืนเพื่อนำเอาวิธีการนี้ไปนำใช้ในการแก้เลขต่อไปเนาะสำหรับในคลิปที่หนึ่งก็จะว่าจบลงท่านี้ถ้าพวกเข้าใจยังพวกหลานสามารถโทรถามนะนะครับฟังเรื่องคลิปคืนหลายๆรอบได้พวกหลานเนอะเอาไปซื้อต่อกันในคลิปที่2กันเลยนะ